โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยนครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ หลังจากทำการต่อสู้เสร็จนะครับโลเฟิงนะครับก็ได้กลับไปที่ฐานนะครับพอกลับมาที่ฐานนะครับโลเฟินะก็ได้ทําการตรวจสอบชุดของตัวเองนะครับว่าไอ้ชุดเกาะน,นี้นะมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และปรากฏว่าโลเฟิรนนะครับได้พบของล้าค่ามากมายสิ่งที่มีค่าที่สุดในชุดเกาะน,นั้นนะครับนั่นก็คือตาสัญลักษณ์ของผู้สืบทอดเจ้าแห่งแสงความฝันนั่นเองซึ่งตรานี้ครับมันจะเป็น ตรานะครับที่จะช่วยยืนยันในการเข้าสู่การทดสอบการสืบทอดของเจ้าแห่งแสงความฝันซึ่งมันคล้ายคลยกับจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้หลวงเฟิงเนี่ยเคยเข้าไปในพระราชวังทั้ง32แห่งนะครับและหลวงเฟิงก็ได้เข้าไปหนึ่งในนั้นได้เป็นนักเ้รับการทดสอบของเจ้าแห่งเสียงเวทมนต์นั่นเองครับผมอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับซึ่งการทดสอบเจ้าแห่งแสงความฝันนี่ครับมันก็เป็นหนึ่งใน32พระราชวังนะครับที่เปิดทําการทดสอบและจะมีสมบัติอยู่นอกจากตราผนึกนี้นะครับหลวงเฟิงยังได้ค้นพบกับชิ้นส่วนโลหะบางอย่างนะครับ ซึ่งชิ้นส่วนแผ่นโลหะนะครับที่หลวเฟิงเจอนี้หลวเฟิงนะครับก็ได้พบว่านี่เป็นหนึ่งในชิ้นส่วนของวิชาความทุกข์ยากทั้ง9นั่นเองครับผมซึ่งในแผ่นโลหะนี้ครับมันบรรจุวิชาความทุกข์ยากที่สองกับความทุกข์ยากครั้งที่5นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับวิชาที่5นั้นยังไรประโยชน์ชั่วขราวสลับหลวเฟิงซึ่งการทดสอบทั้งสาพระราชวังนั้นจะเปิดขึ้นทุกๆ10,000่นยุคและจะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้รับสิทธิในการสืบทอดซึ่งเจ้าแห่งแสงแห่งควววาาาามฝันนนนีี้้้เเเป็ผูชช่ช่ญดกแหงล แต่ว่าหลวเฟิงนั้นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อรออีก9,999ยุคจะสามารถเข้าไปสู่การทดสอบถัดไปได้หลวเฟิงจินตนาการได้ทันทีว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นผู้สืบทอดของเจ้าแห่งแสงแห่งความฝันนั้นเขาก็จะเชี่ยวชาญด้านกฎแห่งการหยุดเวลาได้หลวเฟิงนะครับได้พบก,กับเจ้าแห่งนครอุลมานอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าแห่งนครอุลมานนะครับได้บอกไว้ว่ามีสมบัติมากมายในจัก,กรวาลน,นี้และสมบัติของเจ้าแห่งแสงแห่งความฝันนั้นก็เป็นหนึ่งในพระราชวังท่าสามสิบสอง 32, พระราชวังที่หลวเฟิงนั้นเคยไป ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของ32พระราชวังนี้ล้วนอยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่าผู้ว,วุโสในจัก,กรวาลซึ่งขีดจำกัดในการเข้าร่วมการรับสมบัตินี้ได้นั้นจะจำกัดอยู่ที่ระด,ดับอมาตะระดับราชาแต่เงื่อนไขาการสืบทอดนั้นเข้มงวดเป็นอย่างมากอย่างที่หลวงเฟิงนั้นเคยประสบพบเจอโดยทั่วไปแล้วเหล่าเทพเจ้าแห่งจัก,กรวาลนั้นจะทำการสืบทอดร,ร่วมหลายร้อยหลายรา,ายการเพื่อที่จะค้นหาผู้สืบทอดของพวกเขาเอาต่อให้หลวงเฟิงนั้นสามารถผ่านการทดสอบทั้งหมดไปได้ และกายเป็นผู้สืบทอดของเทพแต่ละองค์นั้นหลวเฟิงนั้นก็จะไม่ถือว่าเป็นเทพได้จริงๆถ้าหากว่าเทพองค์นั้นยังไม่ตายซึ่งตอนนี้กลุ่มหงมื่งของเขานั้นก็ได้ทําการรวบรวมป้ายคําสั่งในการเข้าร่วมเป็นผู้สืบทอดของเหล่าเทพองค์นี้ไว้กว่า800 0ชิ้นแล้วเพื่อซึ่งหลวเฟิงนั้นก็สามารถขายให้กับบริษัทจกักรวาลเสมือนเพื่อรับ3 0 0 0 0ล้านคะแนนหรือสามารถแลกเปลี่ยนเป็นของที่มีมูลค่าเทียบเท่าได้เจ้าแห่งครโโอมานะครับยังได้บอกกับหลวเฟิงอีกว่าเทพที่เหมาะแก่การสืบทอดของหลวเงนนะเ้าขได้ หลวงเฟิงจิงลังเลอยู่คู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้มอบป้ายของเจ้าแห่งแสงของความฝันนั้นให้แก่เจ้าแห่งนครอุลมันดูแลให้เขาชั่วเขาซึ่งเจ้าแห่งนครอุลมันก็รับปากนะครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าแห่งนครอุลมันนะครับก็บอกกับหลวงเฟิงไ้ว่าเขานั้นจะสงวนโคตาของเทพสี่ทิศนั้นให้หลวงเฟิงเมื่อรอถึงยุคที่สิบสองหลวงเฟิงนั้นก็จะสามารถเข้าได้หลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงนะครับก็ได้ใช้เวลาหลายเดือนนะครับในการฝึกฝนวิชาความทุกข์ยากรั้งเก้าตอนนี้นั้นหลวงเฟ ถ้าไม่ได้ดับยีนพลังของมนุษย์ของหลัวเฟินครับเพิ่มขึ้น6เท่าและตอนนี้นะครับร่างกายของหลัวเฟินนะครับก็สามารถหลออผนึกโลหิตได้อีก2ชิ้นทําให้ตอนนี้ครับหลัวเฟินหลอมรวมผนึกโลหิตนะครับเข้าไปในร่างกาย10ชิ้นแล้วและเขานั้นก็กลายเป็นนักรบดำในตำนานและตอนนี้นะครับการโจมตีของเยียนชันปิน,นครับกระบวนท่าที่7ชั้นที่1นั้นพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นไป2เท่าทําให้ตอนนี้นะครับหลัวเฟินมีพลังมากถึง120เท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะห์ทำให้หลัวเฟินครับสามารถใส่ชุดเกาะนพลได้แ้แว ื่อใส่ชุดเกาะนายพลเข้าไปนะครับทำให้ร่างมนุษย์ของหลัวเฟิงนะครับมีพลังมากถึง1 1 2 0เท่าของระดับผู้ของดาวเคาะซึ่งเทียบเท่ากับระดับระดับอมตะระดับราชาชั้นต้นหลังจากนั้นนะครับหลัวเฟิงก็ได้ประจนภัยในจักรวาลนะครับทำการฆ่าผู้อมตะระดับราชาและคนอื่นๆหลังจากนั้นนะครับกลุ่มหงมึ่งนะครับก็ได้เชิญหลัวเฟิงนั้นเข้าร่วมกลุ่มและหลัวเฟิงก็ได้รู้ครับว่าอาจารย์ทั้งสองของหลัวเฟิงนั้นเป็นสมาชิของกลุ่มหงมึงทั้งคู่ซึ่ง2คคนที่่วาก็ือจนยหังกับจ้าาหนครรโอ ต่อมาครับหลวงเฟิงนะครับได้ทําการตรวจดูสินค้านะครับในเมืองหงเหมิงซึ่งหลวงเฟิงนะครับก็ได้พบกับชุดเกราะอย่างหนึ่งนะครับในร้านค้าซึ่งชุดเกราะนี้นั้นมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับชุดเกราะทหารกับชุดเกราะระดับในพลของเขาเลยซึ่งมันนั้นมีมูลค่าถึง5000ล้านหุ้นหยวนหลวงเฟิงครับจึงได้จ่ายเงินซื้อมันมานะครับหลังจากซื้อมันมาเสร็จนะครับหลวงเฟิงก็ได้รู้ว่านี่มันน่ะเป็นชุดเกราะระดับราชาก็คือมันจะมีระดับทหารระดับในพลระดับราชาครับซึ่งตอนนี้หลวงเฟิงก็ซื้อชุดเกราะระด้นะ ถึงถ้าหากใส่ชุดเกราะระดับราชานี้จะทําให้หลวเฟิงนะครับมีพลังเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะห์และสามารถออกแรงได้สูงสุดถึง1น0 0 0 0เท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะห์เลยทีเดียวหลวเฟิงครับจึงได้ใส่ชุดเกราะระดับราชานี้ครับให้แก่ปีศาจเขาทองและเมื่อสวมชุดเกราะเข้าไปแล้วนะครับทำให้ปีศาจเขาทองนั้นมีพลังเพิ่มข well. ึ้นเป็น1นึ0 0 0สเท่าของระดับผู้ครองดาวเคราะห์เท่ากับระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดเลยทีเดียวหลังจากทําการสังหารศัตรูมากมายนะครับหลวเฟิงนะครับก็ ระดับอมตะระดับราชาซึ่งเขามีพลังเทียบเท่าระดับอมตะระดับราชานะครับแต่เขานั้นยังไม่ใช่ระดับอมตะระดับราชาโดยนาาแฝงของลเฟิร์นครับมีชื่อว่าหยางลเฟิร์นครับยังได้พบกับเพื่อนมากมายหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเยียนเฉินหวังซึ่งเยียนเฉินหวังนะครับก็ได้ขอให้หลัวเฟิงนะครับไปประจุดภัยด้วยกันกับเขาซึ่งเขานะครับก็ได้เล่าถึงตำนานสมรภูมิภาพพื้นทวีปเยียนจีและว่ากันว่าทวีปเยียนจีนี้มีตำนานเกี่ยวกับหอคอยสมบัติอยู่ว่ากันว่ามีสมบััติโบราในนนออคย้ และตอนนี้เยยนเชิญหวังนะครับก็บอกไปว่าเขานั้นโชคดีพอที่ได้ทําการค้นพบตําแหน่งที่ตั้งของขอคอยนี้พวกเขาทั้งสองคนนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปขอคอยสมบัตินี้ด้วยกันพอพอเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าทั้งสองคนนะครับได้พบกับตัวอักษร6ตัวนั่นเองซึ่งตัวอักษรหตัวนี้ครับมันก็จะแบ่งให้คนละ3ตัวซึ่งโหลเฟิงก็ได้3ตัวนะครับส่วนเย็นเชิญหวังก็ได้3ตัวโดยนะครับจะต้องนําตัวอักษรทั้ง6ตัวนี้ครับใส่เข้าไปใน6ทิศ พร้อมๆกันจึงสามารถเปิดประตูขอคอยได้ลัวเฟิงกับเยียนชินหวงนะครับจึงคิดว่าพวกเขานจะต้องไปหาคนเพิ่มนะครับและแบ่งตัวอักษรแต่ละตัวนั้นให้แก่แต่ละคนลัวเฟิงและเยียนชินหวงนะครับจึงได้เชิญหูซื่อหวังนะครับเข้ามาในกลุ่มหลังจากที่พาหูจือหวังนะครับเข้ามาอยู่ในทีมแล้วท่านั้นกลุ่มของลัวเฟิงนะครับก็ได้กลับไปที่หอคอยอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับได้พบกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่านี้นำโดยคนที่มีชื่อว่าปิ้งเหลินซ ซื่อจงหวังส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าชางจินหวังนั่นเองครับผมซึ่งซื่อจงหวังนะครับอยู่ในจุดสูงสุดของอมตะระดับราชาซึ่งชางจินหวังนะครับอยู่ในระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดซึ่งชางจินหวังนะครับก็เป็นคนประเภทเดียวกับหลวเฟิร์นนะครับก็คือว่าคราวนั้นอาศัยในการใช้พลังนะครับของอุปกรณ์วิเศษวิชาชุดเกราะอะไรต่างๆรวมกัน,นครับจึงได้มีพลังเทียบเท่ากับ อมตะระดับราชาขั้นสุดขีดซึ่งสองกลุ่มนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับก่อนที่ก่นที่ทั้งหกคนนะครับจะได้แจกตัวอักษรนะครับซึ่งกันและกันแล้วก็ใส่ตัวอักษรนะครับเข้าไปพร้อมกันแล้วก็สามารถเข้าสู่พื้นที่หลักของหอคอยนี้ได้พอเข้าสู่พื้นที่หลักนะครับโลเฟิร์นะครับก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยครับซึ่งโลเฟิร์นะครับอาศัยที่โลเฟิร์นะครับมีปีกแห่งการสังหารอยู่ในสามารถไปถึงห้องควบคุมได้ก่อนใครเพื่อนเลยไดเองซึ่งห้องควบคุมนี้ครับก็ได้มี หลวงเฟิงครับจึงตัดสินใจที่จะเก็บหีบสมบัติของเขาครับและในขนาดนั้นเองครับทางปิ้งเหลือแล้วก็ซื่อจงหวังนะก็ได้มาเห็นหลวงเฟิงเข้าทั้งสองคนครับจึงตัดสินใจที่จะร่วมมือกันเพื่อที่จะสังหารหลวงเฟิงซึ่งหลวงเฟิงครับอ่อนแอที่สุดในกลุ่มเลยนะหลวงเฟิงนะครับได้ทําการรับมือกับซื่อจงหวังนะครับซึ่งื่อจงหวังนะครับได้ใช้พืชระดับอมตะนะครับนั่นก็คือดอกไม้เลือดปีศาจนั่นเองซึ่งดอกไม้เลือดปีศาจนะครับก็ต่อสู้เข้ากับเถาวัลย์มอนของหลัวเฟิงได้ในขนาดนั้นเองแล้วก็ หูจือหวังนะครับที่ได้เข้ามาสมทบอยู่ซื่อจงหวังนะครับที่เห็นดังนั้นนะครับจะได้ผ่านพลังนะครับสามเปอร์เซ็นต์ในร่างกายนะครับและทำการพุ่งเข้าโจมตีหลวเฟิงอย่างดุเดือดซื่อหลวเฟิงนะครับก็ใช้ปีกของเขานะครับป้องกันพลังเอาไว้ได้แต่ก็ทาให้เขานักเด็นไปกระแทกผนังอยู่ดีและเมื่อเห็นดังนั้นนะครับทางปิ้งเหลินนะครับจะได้พูดกับฉางจินหวังนะครับได้บอกกับฉางจินหวังไปว่าเขานั้นจะแบ่งสมบัติให้แก่ฉางจินหวังหากฉางจินหวังนั้นร่วมมือกันกำจัดหลวงเฟิงและตอนน ก็ทําให้เย่เฉินหวังนะครับกับหูจือหวังครับจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันนะครับต่อสู้กับกลุ่มนี้ทั้ง2กลุ่มก็ต่อสู้กันนะครับจนะทั้งเย่เฉินหวังนะครับโดนโต้จนมุมนั่นเองซึ่งเขานะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงจะเป็นที่จะต้องระเบิดตัวเองตายเย่เฉินหวังนะครับได้ทําการระเบิดตัวเองนะครับซึ่งคนนะครับที่ได้ตายพร้อมกับเย่เฉินหวังครับนั่นก็คือปิ้งเหลิญนั่นเองตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่4คนนะครับนั่นก็คือหลัวเฟิงซื่อจงหวังฉางจินหวังแล้วก็หูสือหวัังงงรเเมื่อหลวฟู้สึึกตจได ใช้ปี่ของเขาครับแล้วก็เอาหีสมบัินะครับเตียที่จะออกจากที่นี่ในทันทีพอไปถึงประตูทางออกนะครับหลวเฟิงก็เตียมที่จะออกไปแล้วครับแต่ปรากฏว่าได้มีผู้อมาตะนะครับที่มี6แขนนั้นมาปิดทางหลวเฟิงเอาไว้และในขณะนั้นเองครับ อม,มาตะระดับราชาอีก3คนที่เหลือนะครับก็ <c oughs> ได้มาสมทบกับหลวงเฟิงซึ่งคนที่ปิดทางหลวงเฟิงเอาไว้นะครับก็บอกไปว่าไอ้สมบัติที่อยู่ในมือของหลวงเฟิงเนะี่ยมันว่างเปล่าหลวงเฟิงก็ตกตะลึงไปอย่างมากครับจะได้เปิดสมบัติดูปรากฏว่ามัาวานว่างเปล่าในผู้ที่อยู่ในระดับอม,มาตะ6แขนคนนี้นะครับเขาได้ก็แนะนําตัวเองว่าเขานั้นมีชื่อว่าชิวซือขาซึ่งชิวซือขานะครับเป็นคนจากเผ่าจากกลน,นั่นเองซึ่งชิวซือขานะครับก็บอกไปว่าซึ่งสมบัติที่แท้จริงนั้นมันอยู่ในหอคอยบูชายันต่างหากตอนนี้ววย่า จะสามารถไปเอาสมบัติด้วยกันได้หรือไม่ซึ่งทั้งสี่คนได้บองหน้ากันนะครับแล้วก็ตอบตกลงไปชิวซื้อขานครับจึงได้นําพาทั้ง4คนนะครับไปยังห้องเก็บสมบัติชิวซื้อขานะครับมียันตัวอักษรนะครับที่จะเปิดห้องหีบสมบัติถึง2ตัวเลยนะและทั้ง5คนนะครับก็สามารถเปิดห้องเก็บสมบัติได้เพราะเปิดประตูได้แล้วครับชิวซื้อขานครับก็พุ่งเข้าไปเป็นคนแรกเลยทั้ง4คนนะครับจึงรีบตามไปหลังจากที่ทั้ง4คนคนตามชิวซื้อขาครับเข้าไปในประตูประตูนนนนััั้้้กก็ปปปิิิดลลลงงงใทททีีพววววเขขาาาาา4คะบจึถมมมซื่่่อไไไแแหหสต ชื่อซื้อขานนะครับก็ได้บอกไว้ว่าอันที่จริงแล้วนะ่ะหีบสมบัติที่หลวงเฟิงเอามานั้นนะมันก็เป็นหีบสมบัติจริงแต่ว่าบางอันนั้นมันก็ได้ถูกขโมยไปแล้วและห้องเก็บสมบัติที่เขาพามานี้ก็เป็นของจริงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งห้องเก็บสมบัตินี้นั้นเป็นมรดกของครอบครัวของเขาซึ่งสมบัติส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่ก็ได้ถูกคนของเขานั้นพาไปหมดแล้วและเขานะครับก็ได้บอกไปว่าเผ่าพันธุ์ของทั้ง4คนนั้นน่ะเป็นเผ่าพันธุ์ที่ทําลายครอบครัวเขาและพวกเผ่าพันธุ์ของทัั้้ง4คนนน ก็ยังกระหายที่อยากได้สมบัติของตระกูลเขาด้วยเขาจึงได้ระบายความในใจนะครับเขาหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ระเบิดตัวเองนะครับซึ่งพอระเบิดตัวเองครับก็ทําให้ทั้ง4คน,นครับได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ หูจู่หวังนะครับที่ได้รับบาดเจ็บถึง50%จากการระเบิดเลยทีเดียวทั้ง4คนนะครับได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทั้ง4คนนะครับก็ไม่อยากจะใช้วิชาเทเลพอร์ตนะครับเพราะว่าเพื่อมันจะเป็นการเปิดเผยว่าพวกเขานั้นมาจากดินแดนไหนแล้วก็จะสามารถตามไปไล่ฆ่าได้จากนั้นนะครับช้างจินหวังนะครับก็ได้ทําการโจมตีทั้ง3คนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหูจู่หวังนะครับเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดและปางตายเต็มทีแล้วนะครับก็โดนจัดการโดยช้างจินหวังนะครับ ก่อนที่ช้างจินหวังนะครับจะได้เข้ามาหาหลวเฟิงแล้วก็ทางซื่อจงหวังนะครับนะครับนะครับก็ได้ใช้คริสตัลสีม่วงนะครับก็เป็นคริสตัลระเบิดเช่นเดียวกับที่หลวเฟิงเคยใช้เลยครับแต่ว่าอันนี้ของเขา้นมีพลังมากกว่าของหลวเฟิงถึง3เท่าทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นครับและช้างจินหวังนั้นก็ได้สลายตัวไปเนื่องจากแรงระเบิดนี้และแรงระเบิดนี้เองครับทำให้เกิดหลุมขนาดใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับคนที่เหลืออยู่ก็คือซื่อจงหวังแล้วก็หลวเฟิงนั่นเองครับผม ซึ่งจื้อจงหวางนะครับก็พยายามที่จะรวบรวมสมบัตินะครับของอีกทั้ง4คนนะครับที่ได้เข้ามาในหอคอยนี้ด้วยกันและหลัวเฟิงนะครับที่ตอนนี้ได้ตกลงไปในหลุมนะครับก็ได้ทาการรวบรวมสมบัติของตัวเองนะครับตอนนี้เขานั้นจะลอยขึ้นมาจากหลุมนี้เมื่อซื่อจงหวังเห็นหลัวเฟิงนะครับก็ขอให้หลัวเฟิงนั้นเอาสมบัติทั้งหมดที่หลัวเฟิงรวบร,รวมได้นั้นมาให้แก่เขา ซื่หลวงเฟิร์นนะครับก็ยืนยันว่าไม่ทั้งสองคนนะครับจึงได้เข้าปะทะกันทั้งหลวงเฟิร์กับซื่อจงหวังแม้ว่าหลวงเฟิร์นะครับจะมีชุดเกราะทหารระดับในพลนะครับแล้วก็จะมีปีกสังหารและรวมถึงถาวหม้ออยู่แล้วแต่ว่าความแข็งแกร่งของหลวงเฟิร์นครับก็เทียบไม่ได้เกยกับซื่อจงหวังนะครับที่อยู่ในระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดหลวงเฟิร์นะครับได้ใช้ร่างอวตารหมอชาของเขานะครับ แต่ป้ากอกว่าก็โดนตบอย่างง่ายได้เมื่อเห็นท่าไม่ดีนะครับหลวเฟิงจึงได้รีบออกไปจากขอคอยนี้ครับและซื่อจงหวังก็ได้ไล่ตามไปหลวเฟิงนะครับเมื่อออกมาจากขอคอยแล้ครับจึงได้ใช้ล่างโคนเขาทองนะครับทำการต่อสู้กับซื่อจงหวังซึ่งตอนนี้ครับซื่อจงหวังก็ได้เห็นราชาปีศาจสีเงินนะครับที่เป็นอสูรนะครับที่ได้รับคําเล่าลือมาจากกลุ่มของมนุษย์นั่นเองซื่อจงหวังครับตระหนักดีว่าตอนนี้นั้นเขาได้สูญเสียร่างกายไปกว่า26เตแล้วเขาจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ ลัวเฟิงนะครับได้อ่อนล้าทั้งกายและจิตใจนะครับแล้วก็ได้กลับไปที่ฐานซึ่งลัวเฟิงนะครับก็ได้ใช้ร่างโคลนหมอชาวเขาครับในการโคลนในการเปลี่ยนร่างเป็นชิวสือขานะครับและเปิดสมบัตินะครับที่ชิวสือขานั้นเหลือไว้ซึ่งมันมีสมบัติวิเศษอันนึงนะครับที่มีชื่อว่าการล็อกแขนและมันนะครับก็สามารถปิดการเทเลพอร์ตนะครับในรัศมี1ล้านกิโลเมตรได้ลัวเฟิงนะครับได้ทําการขายสมบัติที่เหลือนะครับเท่ากับสมบัตินะครับของเหล่าระดับอมตะทั้ง4ที่ เข้าไปในหอคอยพร้อมกันกับเขาซื้อขานะครับก็ขายได้ในราคา5 6 0 0 0ล้านหุ้นอยู่เลยทีเดียวในเวลาเดียวกันนั้นเองครับก็ได้มีคนปล่อยข่าวลือกับหลวเฟิงนะครับบอกว่าชายที่มีชื่อว่าหยางนั้นเป็นคนของผามนุษย์ได้รับสมบัติมากมายจากหอคอยบูชายันซึ่งหลวเฟิงนะครับก็ตระหนักได้ทันทีว่าไอ้คนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้คือซื่อจงหวังอย่างแน่นอนเขานะครับจิตตระหนักได้เลยว่ามีแต่ที่จะต้องตายกันไปข้างหนึ่งเท่านั้นแหละกับซื่อจงหวัง เขานะครับได้ทําการใช้เงินของเขาครับโดยเขานั้นได้ใช้เงิน1นึ่งแสนหนึ่งล้านหุ้นหยวนนะครับในการซื้อโลหะผสมนะครับในการบ่มเพาะวิชาเทพของเขาครับให้เพิ่มขึ้นเป็น16เท่าและใช้เงินอีก1นึ0 0 0สล้านหุ้นหยวนนะครับในการซื้อคริสตัลระเบิดนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดอีก4ก้อนและเขานะครับยังทําการซื้อคริสตัลแห่งน้านะครับเพื่อที่จะทําการอัปเกรดพลังของ อุปกรณ์แขนล็อกของเขานี้ครับให้มีพลังงานหล่อเลี้ยงมันอย่างไม่จํากัดเขาครับยังใช้เงินอีก8ปดพันล้านหุ้นหยวนครับเพื่ออัปเกรดทวนหมออยู่ของเขาครับจากระด,ดับอมตะระดับขุนนางชั้นสูงสุดนั้นกลายเป็นระด,ดับอมตะระดับราชาชั้นต้นดืซึ่งตอนนี้นะครับทวันของมันก็ได้แตกหน่อนครับจาก216ต้นกลายเป็น256ต้นแล้วและหลวงเฟิร์นนะครับยังใช้เงินอีก1นึ่งแล้านหุ้นหยวนนะครับในการซื้อยาพิษนะครับอีก1000กร,รมัมและแต่ละกรมนั้นมีมูลค่า300ล้านนหหุ้ยวน ซึ่งเงินของหลวเฟิงนะครับก็ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจากการซื้ออุปกรณ์ระดับอมตะนะครับซึ่งไอของที่หลวเฟิงซื้อมาทั้งหมดนี้ครับส่วนใหญ่มันก็เป็นของที่ใช้แล้วทิ้งทั้งนั้นเลยนะซึ่งก็เป็นคนส่วนน้อยมากนะครับที่ตัดสินใจที่จะใช้เงินจํานวนมากนะครับในการซื้อของใช้แล้วทิ้งเช่นเดียวกับหลวเฟิงหลวเฟิงนะครับยังได้จ่ายเงินอีก50ล้านหุ้นหยวนนะครับในการเป็นค่าเทเลพอร์ตเพื่อไปยังพิกัดของซื่อจงหวังนั่นเองครับผมหลวเฟิงนะครับได้จ่ายเงินให้แก่คนนําทางเทเลพอร์ตนะครับและ ซื้อรถไฟนะครับก็ได้เทเลพอร์ตมาที่อยู่ของซื้อจงหวังครับพร้อมกับกองทัพเผ่าแมลงของเขากว่า2ล้านตัวที่อยู่ในระดับผู้ครองดาวเคราะห์ซื้อซื้อจงหวังก็มาด้วยครับแต่เขานั้นพาคนมาด้วยอีก2คนคนแรกนะครับมีชื่อว่าเฉยโชหวังซึ่งอยู่ในระดับอมตะระดับราชาขั้นสูงสุดส่วนอีกคนนึงนะครับอยู่ในระดับระดับอมตะระดับราชาขั้นสุดขีดจงเจียนหวังนั่นเองครับผม ทั้งสามคนนะครับเทเลพอร์ตมาหาหลัวเฟิงและลัวเฟิงนะครับในขณะที่เห็นพวกเขาเทเลพอร์ตมาครับก็ได้ใช้อุปกรณ์ล็อกแขนนะครับปิดกั้นการเทเลพอร์ตของทั้งสามคนทําให้ทั้งสามคน,นตัวแข็งทื่อในทันทีลัวเฟิงนะครับได้พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากคำนวณระยะทางแล้วลัวเฟิงก็นะครับก็ได้หยิบคริสตัลระเบิดของเขาออกมาสองชิ้นนะครับแล้วทำการโยนมันเข้าไปในกลุ่มทั้งสามคนซึ่งก็ทำให้ทั้งสามคนตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่านี่มันเป็นคริสตัลระเบิดที่มีอนุภาพมากที่สุดแล้ว แล้วหลวงเฟิจะใช้มันอย่างนั้นเหรอแรงระเบิดนะครับเกิดขึ้นในทันทีถ้าไม่ทั้ง3คนนะครับสูญเสียพลังชีวิตไปกว่า50%เลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงนะครับก็ได้ใช้ปีสังหารเขานะครับที่ได้อาบยาพิษที่เขาซื้อมาไปเป็นทียบร้อยครับในการฟันล่างซื่อจงหวังขาดอย่างน่าเหลือเชื่อทําให้ล่างอปมตะของซื่อจงหวังนะครับที่เหลืออีก50%นตนั้นได้พังทลายลงในทันทีแต่ก่อนที่ซื่อจงหวังจะตายนะครับซื่อจงหวังนะครับได้ส่งสัญญาับบาก่องพย หรือก็คือหลวเฟิงครับที่นี่คนที่เอาสมบัติของหอคอยบูชายันมาในวาระกันนั่นเองครับทั้งเฉโเฉวหวังนะครับกับทางจงเจี้ยนหวังนั้นก็ได้บาดเจ็บสาหัสนะครับและเตรียมที่จะหนีไปหลวงเฟิงนะครับจึงได้ไล่ตามไปแต่ทั้งสองคนนั้นแยกกันนะครับหลวเฟิงเลยไปตามฆ่าจงเจี้ยนหวังแทนแต่สมบรตินะครับทำให้เฉโเฉวหวังนะครับหลุดออกจากระยะของวิเศษล็อกแขนของหลวเฟิงและเขานั้นก็ได้หายไปในทันทีหลังจากนั้นนะครับเหล่าผู้คนนะครับที่ได้ถูกเรียกมาโดยซื่อจงหวังนะครับก็ได้โผล่มา ซึ่งพวกเขาก็โผล่มาในเห็นฉากการไล่ล่าของหลวเฟิงพอดีนะครับหลวเฟิงนะครับได้ใช้ปีกสังหารของเขานะครับพร้อมกับอาบยาพิษในการต่อสู้กับจงเจี้ยนหวังนะครับและทําให้จงเจี้ยนหวังน,นั้นสูญเสียพลังชีวิตไปอีกกว่า12%ทําให้โดยรวมแล้วตอนนี้เขานะครับเสียพลังชีวิตไปมากกว่า80%แล้วทาให้เขานั้นอยู่ในสภาวะโคมา่าและหลวเฟิงนะครับก็ได้ดึงร่างกายของจงเจี้ยนหวังนะครับเข้าสู่โลกภายในของเขา ทุกคนนะครับตกตะลึงเป็นอย่างมากครับในขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีระดับอมตะระดับราชาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับโผล่เข้ามาสมทบพอดีซึ่งกลุ่มที่มากลุ่มสุดท้ายเนี่ยครับก็เห็นอีก2กลุ่มนะครับยังไม่เข้าโจมตีลู่เฟิงเขานะครับก็เลยอยากจะเปิดก่อนนั่นเองครับผมโดยซึ่งพวกเขานะครับก็อยู่ในระดับอมตะระดับราชาแต่ก็มีบางคนนะครับที่อยู่ในระดับอมตะระดับราชาชั้นสูงซึ่งพวกเขาครับมีทั้งสี่ิบแปดคนนะครับก็ได้พุ่งเข้าโจมตีหลู่เฟิงหลู่เฟิงนะครับจึงได้ใช้ กระบวนท่าหมิงเย่ที่เขานั้นได้คิดค้นขึ้นมาครับแต่ว่ากลุ่มนี้นะครับก็สามารถรอดไปได้5คนทําให้ระดับอมตะระดับราชาของเผ่าต่างดาวนะครับที่มารวมตัวกันกว่า200คนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมาก กับความน่ากลัวของลัวเฟิงในขณะที่เห็นคนตกตะลึงนี่เองครับลัวเฟิงนะครับก็ได้ชูคริสตัลของเขานะครับที่เป็นระเบิดที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับออกมาซึ่งก็ทําให้สีหน้าของคนเหล่านนครับถอดสีเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับลัวเฟิงก็ได้ฉวยโอกาสนะครับในการเรียกคนที่แข็งแกร่งนะครับของเผ่ามนุษย์ให้เทเลพอร์ตมาซึ่งคนของเผ่ามนุษย์นะครับก็ได้เทเลพอร์ตมาหาลัวเฟิงพอดีซึ่งในขณะที่คนของเผ่ามนุษย์นะครับเทเลพอร์ตมาครับลัวเฟิงนั้นก็ได้เทเลพอร์ตจากไปพร้อมกับให้พื้้นนทีี่่่วาางเปล โดยสรุปผลงานของหลวเฟิงนะครับหลวเฟิงสามารถสังหารผู้ที่อยู่ในระดับอมตะระดับราชาได้ถึง14คนและบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งและหลวเฟิงนั้นก็ได้พากลับไปด้วยชื่อเสียงความสําเร็จของหลวเฟิงนะครับโด่งดังเป็นอย่างมากของทั้ง4เผ่าทาให้หลวเฟิงนะครับได้รับฉายาว่าเต้าเหอหวังโดเน็มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดส c r i ิปชั n นคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ